แสดงความยินดีด้วยรวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่าไปก่อนหน้านี้35.50 บาทที่ปิดตลาดไปประมาณปลายสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้ถือว่าอ่อนค่าลงน่าจะหนุนทองคำขึ้นไปด้วยนะคะเดี๋ยววางกลยุทธ์กันค่ะกับทางด้านของคุณธิพานะวะวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าที่บริหารจากบริษัท YLG Bullion and Future ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมนคะได้ยินไหมคะโอเคได้ยินแล้วค่ะคุณมนคะราคาทองคำล่าสุด1137สำหรับตัวโกลด์สปอตรวมถึงบาทไทยก็อ่อนค่าไปที่ประมาณ35.70 บาทด้วยมองภาพวันนี้ยังไงบ้างคะค่ะสำหรับตัวราคาทองคำเองนะคะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างจะแรงทีเดียวนะคะหลังจากที่เฟดเองยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเท่าเดิมนะคะเลยทำให้มีแรงกลับเข้ามาซื้อในตลาดทองคำเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยที่ราคาทองคำเองนะคะขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ 1,141 เหรียญนะคะในช่วงเช้าวันนี้เองนะคะแล้วก็โดยรวมในสัปดาห์นี้เรายังมองว่าตัวราคาทองคำยังมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อค่ะโดยที่แนวต้านต่อไปนะคะในสัปดาห์นี้นะคะจะอยู่ที่บริเวณ 1,152 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนค่ะส่วนบริเวณ 1,100 เหรียญกลับมาเป็นแนวรับค่ะถ้าเราดูเป็นเงินบาทเองนะคะสำหรับตัวราคาทองคำ 96.5 นะคะสัปดาห์นี้ก็จะอยู่ในกรอบระหว่าง 18,500 บาทนะคะเป็นแนวรับส่วนแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 19,400 บาทต่อบาททองคำค่ะราคาในประเทศอาจจะปรับไม่มากนักนะคะเพราะว่าเป็นในเรื่องของค่าเงินบาทเองที่แข็งค่าขึ้นมาค่อนข้างมากทีเดียวนะคะจากหลังจากวันศุกร์แล้วก็ต่อเนื่องมาวันนี้ล่าสุดเงินบาทเองนะคะลงมาอยู่แถวบริเวณ35.54 บาทค่ะค่ะเอ๊ะถ้าเป็นภาพอย่างนี้นี่แนะนำลงทุนระยะสั้นเล่นตามกรอบไปก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะโดยรวมนะคะก็ยังแนะนำว่าถ้ามีการสำหรับนักลงทุนระยะสั้นการย่อลงมาอย่างแนะนำเข้าซื้อนะคะแล้วก็ขายทำกำไรตามต่อค่ะโดยที่แนวต้านแรกนะคะของสัปดาห์นี้อยู่ที่ 1,150 เหรียญแต่ถ้าสามารถผ่านไปได้นะคะจะมีโอกาสขึ้นมาทดสอบที่บริเวณ 1,180 ค่ะแต่ว่าโดยรวมก็ยังไม่ได้มองว่าเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะคะนอกจากว่ารอบนี้ราคาทองเองจะสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,180 ไปได้ถึงจะกลับไปเป็นขาขึ้นอีกครั้งนึงแต่ว่าช่วงนี้เองเรามองไปในเรื่องของการยกย้ายเงินลงทุนนะคะหลังจากที่เฟดตัดสินใจไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตามค่ะในปีนี้ทั้งปีนะคะแนนแล้วก็เราจะเหลืออีก2รอบที่เฟดจะมีการประชุมกันนะคะในรอบเดือนตุลาแล้วก็เดือนธันวาก็จะต้องติดตามอีกครั้งนึงเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเองก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันทำให้ตัวราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวลดลงค่ะค่ะแสดงว่าถ้าฟังแบบนี้แล้วเนี่ยคนที่เป็นนักลงทุนระยะกลางถึงยาวนะคะที่เก็บสะสมยาวหน่อยก็มีโอกาสที่จะเข้าไปรอในช่วงที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยใช่ค่ะช่วงนั้นยังสามารถรอเป็นจังหวะการซื้ออีกครั้งหนึ่งได้ค่ะช่วงนี้เองนะคะการดิดตัวในระยะสั้นๆก็ยังแนะนำเป็นจังหวะในการขายทำกำไรของนักลงทุนนะคะแล้วก็สำหรับกลุ่มนักลงทุนที่เก็งกำไรระยะสั้นก็ยังแนะนำให้ลงทุนตามกรอบได้ค่ะในช่วงนี้ยังมองเป็นในลักษณะของการรีบาวหรือว่าเป็นการยกย้ายเงินลงทุนเข้ามาในระยะสั้นค่ะค่ะนะคะเอาละค่ะจากทองคำไปแล้วขอดูตัวเซ็ต50นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี่หลายคนบอกว่าโอ้หุ้นมันดูไม่ไว้ใจกับภาวะของเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นมองสัปดาห์นี้ภาพเป็นยังไงคะค่ะสำหรับตัวเซ็ตเองนะคะเรามองว่าสัปดาห์นี้นะคะอาจจะมีโอกาสได้เห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเองนะคะก็คือว่าโดยรวมนะคะจะเห็นได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะตัวเซ็ตใหญ่นะคะก็คือมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้ก็ยังมองเป็นในลักษณะของการรีบาวด์ขึ้นมาเท่านั้นนะคะโดยที่แนวรับแนวต้านในสัปดาห์นี้นะคะแนวรับเนี่ยอยู่ที่บริเวณ896จุดนะคะเป็นรับแรกนะคะรับที่2ที่บริเวณ885จุดค่ะส่วนแนวต้านนะคะอยู่ที่บริเวณ910จุดและ922จุดค่ะโดยประเด็นที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวการลงทุนของทองคำเองหรือว่าตัว750เองนะคะก็คือไฮไลท์เนี่ยจะอยู่ในคืนวันศุกร์นะคะก็คือจะมีแถลงถ้อยแถลงของประธานเฟดนะคะออกมาอีกรอบนึงนะคะก็อาจจะดูว่าจะมีการพูดถึงการประชุมในสัปดาห์ที่แล้วยังไงบ้างนอกเหนือจากนี้นะคะก็จะมีตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานของสหรัฐการในวันพฤหัสแล้วก็ประมาณการ GDP ครั้งสุดท้ายสำหรับไตรมาส2ในวันศุกร์นี้ค่ะก็จะเป็นของฝั่งสหรัฐทั้งหมดเลยค่ะค่ะได้ค่ะเห็นภาพชัดเจนขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะคุณมนคุณธิพานวะวัฒนทรัพย์จาก YLG Bullion and Future นะคะตลาดหุ้นยังคงต้องระมัดระวังกันอยู่กับทิศทางนะคะเศรษฐกิจแต่ว่าทางด้านของทองคำนะคะสำหรับนักทุนที่ดูอยู่ตอนนี้1137โดยประมาณนะคะก็แนวต้าน1152แนวรับ
1,100กลายเป็นแนวรับสำคัญไปแล้วนะคะเทรดตามกรอบกันไปก่อนถ้าเป็นระยะสั้นนะคะเอาละค่ะไปดูกันต่อสำหรับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจทางด้านการเงินมลจักบลจ.บัวหลวงและบลจ.กรุงไทยรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามกันเลยค่ะมันนี่โปรดักต์วันนี้เริ่มต้นกันที่บลจ.บัวหลวงค่ะออกกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 12/15 เสนอขายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22กันยายนนี้เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและหรือภาคเอกชนในระดับ Investment Grade อายุโครงการอยู่ที่6เดือนขนาดโครงการอยู่ที่ 5,000 ล้านบาทผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 1.70% ต่อปีค่ะปิดท้ายวันนี้กับบลจ.กรุงไทยกองทุนเพอกรุงไทยตราสารหนี้ FIF Enhance 32เสนอขายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22